เด็กเกิดมาไม่ใช่ขาวแหละทุกคนคือสีแต่ว่าสีในด้านไหนทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองมากๆก็ยิ่งทำให้รู้ว่าแบบการที่เด็กได้เรียนรู้ว่าชีวิตต้องทำยังไงถ้าน้องได้เรียนศิลปะน้องก็จะวางแผนว่าตัวเองจะเป็นไงต่อไปในอีก15ปีมันเร็วมากขึ้นมันไม่มีอยู่แล้วที่แบบเด็กเป็นผ้าสีขาวอยู่ที่น้องจะหาเจอคือหนูรู้สึกว่าหนูชอบตอนม.2 ม.3เพราะว่าพ่อแม่ส่งไปเรียนพิเศษถึงจะรู้ตัวเองว่าเราชอบการที่หนูมาสอนเนี่ยตั้งใจที่จะให้คนไทยเข้าถึงศิลปะมากกว่าเดิมเริ่มจากเด็กเนี่ยแหละดีที่สุดเด็กจะมีความสร้างสรรค์มากกว่าพวกเราที่โตมาแล้วนะคือตอนเด็กๆ เราจะไม่คิดอะไรมากการทำอะไรก็ทำไปเลยแบบนั้นอ่ะคือการสร้างสรรค์แต่พอเราโตขึ้นมาคิดเยอะอันนี้คือเนื้อเรื่องเราต้องใส่เนื้อเรื่องเข้าไปกลายเป็นว่าเราประดิษฐ์ไปหมดเลยไม่มีความสร้างสรรค์หนูรู้สึกว่าแบบเด็กๆเนี่ยต้องเริ่มทำงานศิลปะตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่ามันสำคัญมากกับการใช้ชีวิตศิลปะทำให้เด็กพัฒนา IQ แม้จะเด็กจะโตมาเป็นอาชีพไหนก็ตามการใช้ชีวิตของคนเราด้วยทุกวันที่เราออกมาจากบ้านเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องมีความสร้างสรรค์อีกอย่างหนึ่งการที่เราแบบเรียนศิลปะมันคือการที่เราใช้ความรู้สึกหนูต้องการงัดจินตนาการของน้องออกมาให้เร็วที่สุดการที่เราแบบว่าปล่อยให้เรียนแต่คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยแต่น้องแบบไม่ใช้ความสร้างสรรค์ออกมาเลยความสร้างสรรค์ก็ต้องขึ้นอยู่กับความรู้สึกด้วยหนูรู้สึกว่าเด็กอนุบาลอะแค่แบบว่าเขาเห็นสีเห็นสีน้ำเห็นสีช็อคเห็นสีไม้เขาก็ชอบแล้วการที่เขาแบบว่าได้จับได้ถูลงไปบางคนวาดได้เลยเป็นต้นไม้แต่เด็กบางคนอาจจะวาดได้แค่เส้นได้อะไรเงี้ยแต่การที่เขาทำเรื่อยๆทำมากขึ้นเรื่อยๆมันจะเสริมสร้างความสร้างสรรค์ของน้องมากขึ้นคนบางคนที่แบบไม่ได้สนใจศิลปะเลยอะเขาอาจจะแบบมุ่งตรงไปกับสิ่งที่เขาทำอย่างเดียวเหมือนไม่มีความสุขอะไรประมาณนี้หนูรู้สึกว่าศิลปะทำให้คนมีความสุขนะคะศิลปะมันไม่ได้รวมแค่การวาดรูปนะทั้งดนตรีหรือว่าอะไรก็ตามก็คือศิลปะแขนงหนึ่งเหมือนกันทั้งถนนทั้งอะไรคือเป็นการออกแบบทั้งหมดก็คือศิลปะทั้งหมดหนูคิดว่ามันเสริมสร้างอาชีพของน้องในอนาคตได้การที่หนูมาสอนเด็กก็เพื่อที่จะให้น้องแบบรับรู้เป็นแรงบันดาลใจให้น้องหนูถึงต้องการให้เด็กหลายๆคนทำงานศิลปะการเรียนศิลปะเนี่ยทำให้เราได้วางแผนชีวิตนะคะอย่างเช่นหนูทำงานภาพพิมพ์ภาพพิมพ์คือการวางแผนตั้งแต่เริ่มแรกจนจบไม่ใช่ว่าทำเสร็จอันนี้ค่อยคิดว่าทำอะไรต่อแต่ว่ามันคือการวางแผนได้ทำแบบนั้นแล้วอ่ะมันกลายเป็นว่ามันเป็นนิสัยของคนทำงานภาพพิมพ์หรือคนทำงานศิลปะไปเลยก็แบบว่าเราต้องทำอะไรต่อในชีวิตเนี่ยหนูก็เลยรู้สึกว่าน้องอนุบาลหรือว่าน้องประถมเนี่ยถ้าสมมติได้มาเริ่มทำภาพพิมพ์เบื้องต้นขึ้นมาน้องจะรู้แล้วว่าต่อไปชีวิตจะเป็นยังไงศิลปะมันคือชีวิตแล้วทุกชีวิตดำเนินชีวิตด้วยศิลปะจริงๆ